กระบองเพชรเป็นพืชอวบน้ำที่มีถิ่นกำเนิดในทะเลทรายมีการปรับตัวได้ดีและเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยกระบองเพชรมีมากกว่า 1,210 ชนิด118สกุลมีบางบทความที่พูดถึงเปรียบเทียบกระบองเพชรกับคนด้วยนะคะเราเคยอ่านเจอเขาจะบอกว่าคุณเป็นคนแบบไหนต้องการการดูแลยังไงคือเปรียบคนกับกระบองเพชรเราได้ดูเรื่องราวของกระบองเพชรผ่าน Facebook ของจรุจอยนะคะคือเขาจะเป็นคนเลี้ยงกระบองเพชรมาประมาณ5ปีนะคะซึ่งเรามีความทึ่งนะคะมีความทึ่งถึงความสวยงามของกระบองเพชรถึงได้ไปหาดูเพิ่มเติมนะคะแล้วยังไปรู้อีกว่ากระบองเพชรราคาไม่ใช่เบาๆนะคะคืออันนี้ก็มีความทึ่งเข้าไปอีกราคาเป็นหลักแสนเลยโอ้พระเจ้านะคะราคาแพงไม่ใช่น้อยปัจจัยที่มีผลกับราคานะคะเขาบอกว่า1ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของรูปร่างรูปทรงความแปลกนะคะความสวยงามเนี่ยความหายากความโบราณหรืออายุนะคะอายุของกระบองเพชรเรื่องของการกลายพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะเขาจะมีวิธีดูว่าแบบอันไหนที่ราคาการตั้งราคาแบบนี้นะคะเข้าใจว่าเขาน่าจะมีตัวราคากลางหรือดูเรื่องของราคาแบบนี้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากเหมือนกันเราเข้าใจว่านะคะคนที่เขามีความผูกพันกับกระบองเพชรเนี่ยเขาปลูกเนี่ยน่าจะเริ่มทำเล็กๆก่อนอาจจะอยู่แบบข้างบ้านระเบียงบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นพอมันสวยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเกิดความรักความหลงใหลแล้วมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเห็นสังเกตดูนะคะคนที่ทำน่ะเหมือนเขาจะมีความอินเนอร์มีความบ้ามีความเยอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาว่ากันว่ามีเงินก็ไม่ใช่จะซื้อกระบองเพชรได้นะคะคือเจ้าของเขาไม่ขายว่าอย่างนั้นอีกอย่างนึงนะคะที่เราแบบว่าน่าสนใจมากสำหรับกระบองเพชรนะคะก็คือคนทำเนี่ยเขาจะมีจินตนาการจากความคิดของเขาเข้าใจว่าจากความคิดจากประสบการณ์นะคะแล้วเขาก็จะไปดูแล้วก็แบบว่าไปมองอนาคตของแคคตัสต้นนั้นนะคะว่ามันโตขึ้นเขาจะเป็นยังไงอันนี้แบบสุดยอดมากนะคะแบบคือแบบคิดได้ไงอ่ะคิดว่ามันจินตนาการว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะสวยแล้วมันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดจริงๆขอบคุณภาพทั้งหมดของวิดีโอชุดนี้นะคะจากฟาร์มจารุจอยนะคะจารุจอยเขาทำแคคตัสมาประมาณ5ปีแล้วนะคะซึ่งแคคตัสเขาทุกต้นที่เห็นเขาโพสนะคะแบบมันสวยมากสวยทุกต้นเลยนะคะคือแบบรู้สึกเลยว่ามันมีอินเนอร์จริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะ